หากว่าแม่นายไม่กลับข้าเจ้าจะยอมตัวเป็นข้าทาสรับใช้ไปจนวันตายแม่นายอย่ากลับเลยนะลูกค่ะข้าเจ้ามีเรื่องจากเรียนเจ้าค่ะว่าข้าเจ้าจะแจ้งเอาความไอ้ขามเจ้าค่ะข้าจะแจ้งตลาการให้ขุนกรมพระนครบาลจับมันขังคุกแลจากยาร้างกับมันให้ชัดแจ้งเจ้าค่ะจริงดีแล้วเอว่าแต่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยทำไมจู่ๆถึงกล้าไม่ใช่กลัวว่าคนจะนินทาว่าผู้หญิงที่หย่าร้างน่ารังเกียจหรอกแม่นายเคยบอกข้าเจ้าว่าหญิงในที่ที่แม่นายจากมารักตัวเองพร้อมทำทุกอย่างให้ตัวเองมีสุขหากไม่ได้ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนใช่หรือไม่เจ้าคะใช่แต่ก็ถูกนินทาอยู่ดีนะเรื่องพวกนั้นมันมีอยู่แล้วอ่ะมันมีพวกที่ชอบตอบย้ำคนอื่นแล้วมีความสุขมีเยอะมากพวกโรคจิตหากว่าข้าเจ้ามิเอาความมันและยินยอมให้มันได้ชื่อว่าเป็นผัวข้าเจ้าจักไม่มีวันเป็นสุขและมันอาจจะมาทำเรื่องร้อนใจให้แม่นายด้วยเจ้าค่ะข้าเจ้ายอมถูกนินทาเจ้าค่ะนางอึ้งมีผัวเนี่ยจักดีจักชั่วก็ยังมีคนปกเกตปกเก้าเองนะมันไม่ได้ปกป้องอันใดข้ามีแต่จักรุกรานข้าพี่เพิ่มเองไม่เห็นหรือฮะตาบอดหรือเย็นไว้อึ่งเย็นไว้อย่าของขึ้นไม่ต้องกลัวข้าจะเป็นแบ็คให้อึ่งเองตอนเนี้ยข้าเก็บเงินค่าไถ่ตัวอึ่งจากยายกุยได้แล้วนะคุณน้ากระเกตให้เงินมารวมกับค่าอาหารที่เราทำขายเหลือแต่ของพี่เพิ่มที่ยังเก็บได้ไม่ครบให้หนึ่งอึ่งมันก่อนขอรับเงิน5ตำลึงมีน้อยเลยนะเจ้าคะแม่นายเก็บไว้ใช้เถอะเจ้าคะข้าเจ้าอยู่ได้เป็นบ่าวทาสแม่นายไปอย่างนี้สบายดีแล้วเจ้าคะแต่ถ้าข้ากลับบ้านล่ะถ้าข้ากลับบ้านข้าจะเอาเงินพวกนี้ไปทำไมสู้ทิ้งเอาไว้ให้ใช้ไม่ดีกว่าหรอข้าจะขอให้หมื่นฤทธิ์รับอึ่งเป็นไพร่สังกัดของคุณพ่อท่านแล้วอึ่งก็หาเงินหาทองสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็ไถ่ตัวพี่เพิ่มแทนข้าไงหากว่าแม่นายไม่กลับข้าเจ้าจะยอมตัวเป็นข้าทาสรับใช้ไปจนวันตายแม่นายอย่ากลับเลยนะลูกค่ะท่านหื่นมหาฤทธิ์อีกเล่าแม่นายจะทิ้งท่านได้ลงคอหรือเจ้าคะจริงขอรับแม่นายไม่สงสารหมื่นท่านเลยขอรับเอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งคิดแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ